นายกป่วยเป็นโควิดลางานวันเมน <c oughs> นนื่อวานกับวันนี้เมืนะ่อวานกับวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นนใช่มอบคุณอนุทินชาวิรากูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแ<ะ>ถลงวิสัยทัศน์เตรียมทัพกาลังคนสร้างอนาคตอุตสาหกรรมอีกไนไทยแลนด์นะครับไปกับคุณสุภา,ารศรอิสระพักดี<ช>รัฐมนตรีโอ๋เปยังไงบ้างก็โอ้โหคึกคักนะเมื่อวานนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะ คืออย่างนี้เมื่อวานอ่ะพอาคุณอนุทินได้ได้รับมอบใช่ไหมจากท่านนายกนะคะให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานถแถลงวิสัยทัศน์เตรียมทัพกาลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคตนะคะพร้อมด้วยกับออคุณสุภาศรอิสระพักดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับรัฐมนตรีหลายๆท่านเลยนะคะ,คะผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็เข้าร่วมกันหนาแน่นเลยนะคะคือคุณอนุทินบอกว่าจากการที่ท่านนายกเนี่ยนะได้มีการ เดินทางไปเจรจาการค้าการลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายเลยทั่วโลกกันนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยนะคะล่าสุดเว้าๆวมาคุณสมพลคุผู้ฟังเห็นว่าบริษัท Apple เนี่ยนะก็จะมาตั้ง Apple Campus นะคะครหรือสำนักงานอีกแห่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะ การเชื้อเชิญอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาลงทุนนี้นะ,ะก็เลยไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่เป็นการพัฒนาที่สําคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยให้ไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทคที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะที่มีมูลค่าสูงมากๆนะคะนอกจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วนะคะที่รัฐบาลนั้นทั้งเร่งสร้างเร่งเชื้อเชิญ<ม>ให้มันลงทุนนะคะวันเมื่อวานนี้เนี่ยทาง อวอเองเขาก็มีการเตรียมการในส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการพัฒนาและเพิ่มทักษะของคนที่เรามักจะพูด upskill re-skill เนี่ยแหละค่ะก็เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยเลยนะคะ คุณอนุทินเชิญชวนเลยค่ะขายของนะว่าอ,อยากจะให้คนไทยทุกคนที่กระหายการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาเนี่ยให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในโครงการเหล่านี้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองนะเตรียมความพร้อมในการทํางาน,นอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไปด้วยกันส่วนฝ่งรัฐมนตรีอวนะคะท่านก็บอกว่ามีแผนในการที่จะสร้างแล้วก็พัฒนากําลังคนให้ครอบคลุมในทุกระดับตั้งแต่กําลังคนที่อยู่ในภา อุตสาหกรรมนนักวิจัยก็ดีรวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะโดยในระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะผลิตกำลังคนออกมาด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเอาไวท้ที่โอ้แปดหมื่นคนนะนะคะแล้วก็มีด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่น<ม>ด้าน E ีเนี่ย หน0 0 0แคนแล้วก็ด้าน AI 5 0,000่นคนซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหการรมแห่งอนาคต6โครงการด้วยกันซึ่งมีผลการดำเนินการเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะโดย3โครงการนะคะที่เป็น Quick วินเลย<ม>เห็นผลในระยะสั้นๆก็จะมี1 การพัฒนาและเพิ่มทักษะนะคะโครงการคอร์ส plus นะคะหรือว่าสากิจศึกษา plus ที่จะนํานักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมา upskill r e s k i l มาพัฒนาเพิ่มทักษะเพิ่มเติมกันแล้วก็ฝึกงานส่งไปฝึกงานค่ะกับภาคอุตสาหกรรมหลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็ยังสามารถทํางานบริษัทนั้นๆได้ทันทีนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งโครงการโครงการที่3ก็คือโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศค่ะอันนี้ก็คือจะส่งนักศึกษาบ้านเราเนี่ยนะคะไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3ด้านนี้ในต่างประเทศขณะที่อีก3โครงการนะคะโครงการที่4ถึงโครงการที่6เนี่ยเป็นแผนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะซึ่งจะสามารถเห็นผลได้เนี่ยภายใน2ถึง4ปีนะคะขณะเดียวกันเขาก็มีแผนที่จะยกระดับห้องปฏิบัติการใน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยด้วยนะยกทั้ง2อย่างนี้เนี่ยให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมค่ะเพื่อที่จะรองรับการพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงพวกเออีวเแบบนี้นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคค่ะโดยตั้งเป้าว่า5ปีเนี่ย จะมีจำนวน10แห่งด้วยกันนะคะทุกอย่างนี้นะคะก็จะนำไปขยายผลให้ครอบคลุม8อุตสาหกรรมในอีกไหนไทยแลนดเนี่ยละค่ะโดยเขาจะมีการเริ่มดำเนินการเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะคะทางอวอเองเขามีทุนให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวสำหรับใครที่ อาจจะไม่มีทุนแต่ว่าม,มีความสามารถนะคะเขาจะมีแผนจัดสรรทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีค่ะในการผลิตคนใน8กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะอาจจะมีทั้งทุนภายใต้การกำกับดูแลของอวก็ดีหรือหน,น่วยงานอื่นๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยอ,อค่ะโดยเขามีการหารือกันไปแล้วนะคะกับผู้จัดการกองทุนนะคะที่ มีการจัดสรรทุนในส่วนนี้นะคะให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่มีความสามารถเนี่ยได้มีทุนไปศึกษาแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ต่อครับอ,อีกนเนี่ยคือการจุดประกายหรือจุดไฟนะฮะสุมไฟไม่ให้หมอดเรื่องของการเป็นศูนย์กลางต่างๆที่ท่านนาย,ยกให้นโยบายไว้นะฮะอีกนไทยแลนด์คืออยากจะให้ประเทศไทยเนี่ย รวมพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งอ,อยากให้เป็นศูนย์กลางในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพศูนย์กลางอาหารศูนย์กลางการบินศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาคศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและสุดท้าย ศูนย์กลางทางการเงินทุกอย่างเป็นศูนย์กลางหมดให้ไทยเป็นฮับในด้านต่างๆนะฮะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนต้องขับเคลื่อนจากพื้นฐานนะคุณสันพอลและท่านผู้ฟังการศึกษาคือรากฐานของชีวิตถ้าคนไม่มีคุณภาพจะไปเป็นศูนย์กลางอะไรกับเขาได้หรอฮะใช่ใช่อุตสาหกรรมอีวีกำลังมารถไฟฟ้าเนี่ยของจีนเนี่ยเต็มเเต็มไปหมดเลยนะฮะสองปีนี้คุณจะเห็นว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยกับรถจีนเนี่ย รถจีนเนา่ะกำลังจะมานะมาแรงคุณบวดรนยย่อยกับอีกยี่อ้เด็กเดีแล้วฮะคุณต้องเป็นตัวย่อใช่ไหมคือไม่ได้โฆษณาก็เอา BYD าไม่ต้องกามิสกันะไยดีเน a ต a แล้วก็อีกหลายๆรุ่นน่รุกำลังมากําลังมาแล้วก็คนคือราคาราคาไม่แพงเขาเรียกว่าเอื้อมถึงใช่แต่สิ่งที่จะต้องจับตามองตอนนี้ก็คือว่าช่าง อู่นอกเลยนะคือเราๆๆยังไม่มีบุคลากรที่จะมาสนับสนุนเนี่ยเป็นช่างด้านนี้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าก็จะต้องมีการผลิตบุคลากรด้านนี้ให้เพียงพอคือไม่ใช่ว่าผลิตวันนี้ได้พรุ่งนี้มันต้องใช้เวลาต้องสะสมประสบการณ์ในการ <นะ S 2> ศึกษาและเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้วย คือรู้วันนี้แล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่พัฒนาไม่ไม่ฟังอะไรเลยมันก็ไปไม่รอดค่ะโลกมันหมุนไปข้างหน้าโลกมันหมุนไปข้างหน้าแบตเตอรี่มันมีการเปลี่ยนรูปแบบใช่แบตเตอรี่ก็แพงเหมือนกันนะคะโอ้แพงค่ะถ้ารถไฟฟ้าแพงมากนะคะคุณอย่างนี้คุณย้อนกลับไปดูสิรถที่เป็นไฮบริดอะเมื่อก่อนอะแพงไหมเมื่อก่อนแพงแพงอ่าเดี๋ยวนี้ก็คือพอมีการพัฒนาเนี่ยอัพสกิลรีสกิลคนมีช่างที่มีเทคนิคมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ราคาดับก็ถูกลงราคาถูกลงเขาก็จะปรับลงแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมบํารุงเนี่ยก็มีคนรู้เยอะมีประกันเนี่ยสิปีคือเดี๋ยวนี้มันมีการทีาเรียกว่ารับประกันหลังการขายเยอะเพราะว่าคนกลัวเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฟ้าว่ามันมีราคาค่อนข้างสูงเป็นแสนลูกเป็นแสนลนก็ลยกพูดใช่ใช่ไหมฮะคนก็เลยยังไม่กล้าใช้สักเท่าไหร่นะฮะตอนเนี้ยเราก็จะทลายข้อจํากัดตรงนี้หลังจากที่รัฐบาลลดภาษีสำหรับส่วนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษด้วยใช่นะฮะแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่และอยากใช้ไทยเป็นศูนย์กางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตค่ะกิเศรษฐาก็ไปคุยกับต่างประเทศอยากให้ประเทศไทยแบบเป็นศูนย์กลางรถยนต์อีวีเทสลงเทล่าก็ไปคุยมาแล้วคุยมาแล้วใช่นะฮะเขาก็เหมือนเดินทางมาแล้วใช่ไหมเดินทางมาดูมาดูอว่าเป็นยังไงเขาจะมาจัดตั้งอะไรยังไงได้บ้างก็คือมาดูสถานที่แหละต้องมาดูก่อนนะคุณจะมาลงทุนนะคุณมาดูก่อนเพราะว่าประเทศที่ ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยมีหลายที่อินโดนีเซียก็มีมาเลเซียก็มีแล้วก็ไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเวียดนามด้วยนะแต่เราก็จะต้องการที่จะเชื้อเชิญเนี่ยเราจะต้องมีจุดขายว่าเราเนี่ยดีกว่าที่อื่นเขาอย่างไรต้องไปสืบมาว่าของเขาเนี่ยภาษีเท่าไหร่แล้วก็แรงงานเนี่ยเป็นยังไงแรงงานเราเนี่ยจ้างเท่าไหร่แรงงานบ้านเขาเนี่ยต่างต่างประเทศเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะถ้าของเราถูกกว่าเขาและทรัพยากร และชัยภูมิของเราเนี่ยมันดีกว่ามันดีจริงเขาก็มาลงมันน่าลงทุนแล้วนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือนี่คือการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะของการเป็นศูนย์กลางต่างๆนะฮะยังมีเรื่องที่บอกไปอ่ะแปศูนย์กลางที่พูดไปเนี่ยอวเมื่อวานกับคุณอนุทินคุณอนุทินใช่ก็นั่นแหละฮะคือการขับเคลื่อนที่กําลังจะค่อยๆขับเคลื่อนไปเพื่อให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลาง จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งอีกน้ไทยแลนด์